สีไว้ใกล้ๆต้นไม้แบบนี้นะคะเนี่ยจะมีต้นมะกรูดต้นไม้เยอะๆพร้อมทั้งต้นมะนาวด้วยค่ะต้นมะนาวต้นนี้เลยที่เป็นสาเหตุใหญ่หนอนกินเยอะเลยค่ะอยู่ในสวนเนาะป้าสุก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะใบสหัสเตชะทำไมมีขี้ของหนอนเยอะเลยทีนี้ล้างไปแล้วนะคะใบสหัสเตชะเนี่ยแล้วก็ขี้หนอนเนี่ยหล่นอยู่แถวนี้เยอะป้าสุก็สงสัยเลยหันมาดูนะคะเนี่ยโอ้ยใบมะนาวแหว่งหมดเลยค่ะปรากฏว่าหนอนกินดีนะหนอนอ่ะไม่ของป้าสุอ่ะดีนะที่เขาไม่ขึ้นมาบนโต๊ะเนี่ยเขาจะปลูกใกล้ๆต้นไม้นะคะจะได้แบบเขาอิงธรรมชาติเนาะให้เขาอิงธรรมชาติหน่อยก็เลยอิงตัวหนอนด้วยก็เลยมีไวรัสเข้ามาจุ่งกับส่วนของป้าสุดีนะที่เช้านี้จับได้เนี่ยค่ะถ้าจับไม่ได้เขากินหมดคงหันมาเล่นบอลสีป้าสุแน่ๆเลยเธอก็เลยอยู่รอดปลอดภัยไวรัสที่จับได้เช้านี้ที่เข้าสวนประสุนอนแอ่งแม้งกันอยู่เนี่ยค่ะ1 2 3 4 5 6 6ตัวค่ะ6ตัวสวนประสุไม่ได้มีเยอะนะคะก็ดูจากตรงเนี้ยค่ะเพราะสุไม่ได้เลี้ยงเพื่อการค้าส่วนมากจะเลี้ยงเพราะว่าชอบแล้วก็เอามาสะสมนิดๆหน่อยๆจึงไม่ค่อยจะมีแบ่งนะคะเวลาที่ลูกหลานถามว่ามีไหมอาจจะไม่ค่อยมีค่ะจะบอกว่าไม่ค่อยมีจริงๆอันนี้ก็คือไก่ทองประเสริฐที่กำลังจะขยายพันธุ์ที่จะแยกหัวนะคะทำอะไรเขาหรอกเกรงใจเขาเนาะคือเขาก็ต้องหากินเป็นธรรมดาเขาก็ต้องขยายพันธุ์เป็นธรรมดาของสัตว์โลกเนาะเราจะไปโกรธเขาก็ไม่ได้หรอกเพราะเขากินอะไรของเรามันก็เขาต้องดำรงชีพอ่ะก็เข้าใจเขากินก็ถือว่าแบ่งกันถ้าเขาต้องกินของเราจริงๆก็ต้องแบ่งให้เขากินอ่ะเพราะถ้าเขาไม่กินเขาก็จะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงใช่ไหมคะเป็นธรรมชาติของเขาเดี๋ยวเขาไปปล่อยที่อื่นนะคะเนี่ยป้าสุก็จะปลูกพุทธสุภโชคไว้ด้วยนะคะก็จะเอาต้นไม้ไว้ใต้คนพุทธสุภโชคเนี่ยตึมแล้วค่ะตอนแรกก็เอาพวกบอนสีไว้เยอะแล้วพอดีพุทธสุภโชคเนี่ยหนอนกินจนใบเหี้ยนเลยแล้วเขาก็ลงมากินบอนสีของป้าสุด้วยป้าสุก็เลยเปลี่ยนที่เริ่มเอาไปวางที่อื่นเอาไปวางโคนต้นมะนาวอ่ะต้นนี้ดกแบ่งเขากินไปเถอะไม่เป็นไรแบ่งๆกันมะนาวดกค่ะแบ่งใบกินกันไปค่ะเหลือไว้ให้ป้าสุมั่งนะหนอนเอ้ยอย่ากินซะหมดแล้วล่ะแก่แล้วทำไม่ไหวแล้วค่ะสวนน่ะปล่อยลกค่ะดูนี่นะเดี๋ยวเราจะโยนข้ามกำแพงเลยมันจะมีกำแพงกั้นระหว่างหมู่บ้านค่ะไปดีนะลูกนะไปดีนะได้ปล่อยไปแล้วค่ะฮึบตรงนู้นคือที่วางไม้สะสมของป้าสุอีกที่หนึ่งป้าสุส่วนมากจะซื้อมาอย่างละต้นนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแยกจำหน่ายบางต้นก็ต้นโตหน่อยก็จะผ่าหัวก็จะบอกทุกคนว่ารอหน่อยรอหน่อยก็หมายถึงว่าเนี่ยค่ะป้าสุไม่ได้ซื้อมาเยอะซื้อมาอย่างละต้นละต้นอย่างสะสมอย่างเงี้ยค่ะมีม้าอะไรนั่นน่ะม้าสีหมอกเห็นไหมคะหนุมานจองถนนมีกันอย่างละต้นละต้นเท่านั้นละค่ะเลยไม่ค่อยจะพอที่จะแบ่งปันนะคะตรงนี้คือที่วางที่หนึ่งอยู่ในรั้วบ้านนะคะไม่ได้อยู่ที่สวนเห็นไหมคะว่าไม่ได้เยอะเลยแล้วก็ตรงที่จะอบเขาเรียกโรงเรือนอบของปะสุก็มี2ป๋องเนี่ยค่ะป
เวลาผ่าหัวแล้วก็มีกระสองกระป๋องนี้เองที่เป็นที่อบแล้วจะพอกับที่คนจองเหรอคะคนจองเข้ามาเยอะมากแก่แล้วค่ะทำอะไรก็ไม่ค่อยไหวแล้วค่ะเห็นไหมคะต้นนี้อะไรนะสายลมแห่งขุนเขากับหยาดฝนนะคะอ้อมก่อนแห่งขุนเขากับหยาดฝนยังสวยงามอยู่ค่ะมันก็มีองค์หญิงทอฝันมันก็มีอย่างละต้นเห็นไหมคะไม่ได้เยอะก็เอามาผ่าหัวบ้างแต่ส่วนมากประสูติจะสะสมไม้โบราณจริงๆนี่ในจันหนวดเขี้ยวอยู่ใต้โต๊ะมีม้ากันทกะด้วยเดี๋ยวลองได้เอามาให้ดูกันเนาะมีสีปาดด้วยตระกูลหนุมานน่ะจะเยอะหน่อยค่ะมีหนุมานดูหลายตัวทีเดียวเดี๋ยวเอามาดูกันเนาะก็มีแค่นี้ค่ะของประสูติอ่ะไม่ได้เยอะเห็นไหมคะอย่างละต้นเองอันนี้หนุมานจองถนนสวยนะคะเดี๋ยวได้ลงคลิปให้ดูกันเนาะเพราะหนุมานประสูติเยอะจริงๆดูสภาพรวมๆแล้วเห็นไหมคะว่าพระสุไม่ได้พอให้ใครจองนะคะเอามาผ่าหัวบ้างในบางต้นที่เขาสามารถจะผ่าได้แก่แล้วอะไรเงี้ยค่ะชายชนก็ผ่าได้เยอะอยู่ก็มีหลายต้นวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ